การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนชั่วโมง6พ่อขับรถชนคนตายวิกฤตก็เกิดมันต้องใช้เงินเยอะเราก็ไม่ได้เรียนหนังสือต่อสุดท้ายก็ต้องไปขายแรงงานต่างประเทศแต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุทำให้นิ้วขาดต้องกลับมาเมืองไทยจนชีวิตผกผันมาทำเรื่องเกษตรอินทรีย์กว่าจะสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้ท้อไม่หลายครั้งแต่ก็ไม่ถอยเพราะถ้าเราถอยสิ่งที่เราสร้างมาเกือบ20ปีก็พังสวัสดีครับพบกับรายการคนไม่แพ้รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงพลังของคนไทยที่มีหัวใจไม่ยอมแพ้ในชุมชนต่างๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและนำข้อผิดพลาดมาเป็นบทเรียนจนนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตอย่างยั่งยืนเมื่อการทำนาคืออาชีพที่หล่อเลี้ยงชีวิตมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษชาวบ้านที่ตำบลน้ำอ้อมอำเภอขอวังจังหวัดยโสธรจึงยึดถืออาชีพนี้เป็นหลักมาโดยตลอดโดยที่พวกเขามีความเชื่อที่ว่าถ้าหากต้องการที่จะให้ข้าวมีผลผลิตที่ดีต้องอัดสารเคมีลงไปเยอะๆโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าความเชื่อเหล่านี้นำความเสียหายมาสู่พวกเขาถึงแม้ว่าจะได้ข้าวมีผลผลิตที่เยอะแต่ก็ต้องตามมาด้วยค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและยังมีหนี้สินบานปลายอีกทั้งยังทำลายทรัพยากรธรรมชาติแต่ถือว่ายังโชคดีครับที่พวกเขามีแกนนำที่เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้และนำพาพวกเขาฝ่าฟันปัญหาจนนำไปสู่การทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนครับพี่พาทินสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พาทินเป็นเลขานุการเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำอ้อมครับแล้วอยากให้พี่พาทินเล่าให้ฟังถึงชีวิตตอนเด็กๆให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นยังไงผมจบป.6ที่โรงเรียนบ้านตากแดดแล้วก็ไปต่อมัธยมศึกษาตอนปลายตอนต้นแล้วก็ตอนปลายที่อำเภอขาวังปีสุดท้ายเทอมสุดท้ายของม.6เนี่ยครอบครัวประสบปัญหาเรื่องอุบัติเหตุพ่อขับรถที่บ้านมีรถ6ล้อแล้วขับรถไปเบียดกับมอไซค์ล้มแล้วก็เขาเสียชีวิตต้องใช้เงินในจำนวนมากเพื่อที่จะในเรื่องของคดีด้วยในเรื่องของชดใช้ความเสียหายกับผู้ที่เสียหายด้วยมันก็ถือว่าเป็นเงินเยอะพอสมควรมันทำให้การทำการเรียนของเราในช่วงนั้นจะต้องหยุดไปก่อนเหตุการณ์นี้ทำให้ไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เรียนหนังสือครับแล้วชีวิตเป็นไปยังไงต่อไปครับหลังจากที่หวังจะได้เรียนหนังสือแต่ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนหนังสือแต่ใจก็ยังใฝ่อยู่ว่าโอกาสสักหน่อยเถอะเราจะกลับมาใหม่จนบางครั้งก็จะมีโอกาสได้ไปทำงานกรุงเทพไปทำอะไรครับที่กรุงเทพคือมีเพื่อนทำงานอยู่ผับเป็นผับอยู่ที่แถบสุขุมวิทนะครับเป็นเด็กเสิร์ฟครับอ๋อเป็นรับบินเด็กเสิร์ฟรับบินรับออเดอร์แล้วก็เป็นเด็กเสิร์ฟนี่แหละเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยครับเข้างาน6โมงออกก็ประมาณ 5:00 ครับมันยากลำบากนะครับตอนนั้นชีวิตยากครับทำยังไงครับแก้ปัญหายังไงมีคนมาคุยด้วยอะไรญาติต่างๆเนี่ยมาคุยด้วยที่เขาไปแล้วเขาประสบความสำเร็จเขาอยากให้ไปน่าจะลองไปหน่อยไหมต่างประเทศช่วงนั้นการไปทำงานต่างประเทศกำลังบูมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งประการไปทำงานประเทศไต้หวันตอนนั้นเป็นกระแสของการไปทำงานต่างประเทศใช่ครับเรียกได้ว่าการไปขุดทองใช่ครับใช่แล้วที่นี่การไปทำงานต่างประเทศมันต้องมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายค่านายหน้าค่าประกันอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับแม่ก็ยินดีว่าเอ้าถ้าจะไปจริงๆแม่จะเป็นกู้เงินธ.ก.ส.ให้8กู้เงินไปต่างประเทศกู้เงินไปครับอันนี้ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วครับที่จะให้เราได้เงินเร็วหลังจากที่พี่พาทินและหกระเหไปทำงานในโรงงานต่างประเทศอยู่หลายปีด้วยความมุ่งมั่นและขยันอดทนเพื่อหวังเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
แต่การโหมทำงานในโรงงานอย่างหนักกลับเป็นสาเหตุให้ร่างกายอันเหนื่อยล้าของเขาส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอันเป็นจุดเปลี่ยนที่เจ็บปวดอีกครั้งหนึ่งของชีวิตทำงานที่โรงงานไต้หวันมันมีห้วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตนะครับยากลำบากที่สุดเข้ามาในปีที่สองปีที่ผมประสบอุบัติเหตุในการทำงานนิ้วชี้ที่ทำงานโดนคมมีดในการปอกสายไฟเนี่ยขาดไม่รู้จะว่ายังไงแต่มันสับสนมากรอห้องผ่าตัดประมาณ3ชั่วโมงพยาบาลพวกหมอเขาคุยด้วยว่าเออมันนิดหน่อยเองไม่เป็นไรเรายังทำงานได้อยู่หรอกอย่างอื่นมันน่าเสียมากกว่านี้เขาปอบกันเป็นภาษาเขานั่นแหละภาษาเขาแล้วซึ่งเราก็คุยกับเขารู้เรื่องก็ฟังรู้เรื่องเขาก็ถามเนาะแล้วก็ถามว่ามาจากไหนอะไรต่างๆพวกนี้เราบอกเรามาจากตรงนี้โอ้คนไทยมาเยอะนะแล้วก็รู้สึกจะประสบอยู่นะมีอย่างเราอยู่อ่ะเออไม่ใช่ว่ามีเราคนเดียวมันก็มีอย่างเราอยู่เขาก็บอกอยู่มีอย่างเราอยู่เราไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายมันคือจุดที่ต่ำสุดของความรู้สึกของเราใช่ครับต่ำที่สุดครับถือว่าเป็นต่ำที่สุดละต่ำที่สุดตั้งแต่เกิดเป็นคนมาเพราะว่าการเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งทุกคนก็คงไม่ชอบผมก็คงเป็นลักษณะนั้นเหมือนกันแล้วปัญหาอย่างหนึ่งที่เฒ่าแก่พูดก็คือบอกว่าเออมันก็ขาดไม่เยอะนะมันคงไม่ได้รับการชดเชยหรอกอ้าวยังไงครับทีนี้เขาบอกว่ามันขาดน้อยเกินไปเท่าที่เขาดูแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะได้รับการชดเชยความเจ็บปวดจากบาดแผลไม่เทียบเท่าความเจ็บปวดภายในจิตใจของพี่พาทินเมื่อทางโรงงานปฏิเสธการเยียวยาหลังสูญเสียนิ้วมือในครั้งนั้นพี่พาทินก็ได้ตัดสินใจเดินทางกลับมาตุภูมิอย่างขมขื่นจากชีวิตการทำงานในต่างแดนเงินลงทุนก่อนไปเป็นแสนกลับมาพร้อมกับการสูญเสียข้อนิ้วไปหนึ่งนิ้วมันคุ้มไหมครับถามว่าคุ้มถ้าเปรียบเป็นเรื่องของจิตใจไม่คุ้มแต่โชคดีอย่างหนึ่งก็คือผมประหยัดมันทุกทางในส่วนที่ผมไปหาผมใช้น้อยที่สุดในส่วนที่มีส่วนที่หาได้ผมส่งให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะใช้หนี้หมดผมใช้หนี้หมดในปีแรกคำที่พ่อผมโทรกลับมาแล้วคุยกับเมียคุยกับพ่อบอกว่าบ้านเราก็มีกินบ้านเราก็มีกินมันทำให้ผมตัดสินใจง่ายขึ้นว่ากลับไปบ้านเราดีกว่านั่นคือสิ่งที่ผมขอกลับแต่วันที่เรากลับวันที่กลับเนี่ยครั้งแรกที่เครื่องแตะพื้นเนี่ยผมยกมือท่วมหัวเลยสาธุกูรอดแล้วถึงบ้านแม่แล้วมาถึงดอนเมืองผมก้มกราบดอนเมืองเราถึงบ้านสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดหลังจากที่กลับมาจากเมืองนอกทีนี้มาประกอบอาชีพอะไรครับพี่ก็ทำงานเหมือนเดิมครับแล้วกับการเข้ามาทำงานเพื่อสังคมเนี่ยเข้ามาทำตรงนี้ได้ยังไงครับปี2542เนี่ยเขามีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านใหม่หนึ่งในนั้นผมก็เลยลงสมัครก็ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้พี่น้องก็ช่วยเลือกผมพอดีผมได้รับการเลือกมาก็เลยได้เป็นผู้ช่วยเลยผู้ช่วยตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้ามาทำงานเป็นจุดเปลี่ยนครับของงานพัฒนาในชีวิตในการทำงานพี่พาทินมองเห็นปัญหาอะไรของชุมชนเป็นปัญหาได้ครับผมว่าปัญหาความไม่รู้ของชุมชนเป็นปัญหาหลักที่ว่าเขาไม่มีความรู้หรือขาดความรู้เนี่ยมันขาดตรงไหนครับมันขาดตรงที่ว่าเราใช้ความรู้สึกทำงานคือเคยทำอย่างนี้ก็ทำคนเดียวอย่างนี้ก็ทำเคยใส่ปุ๋ยก็ใส่สารเคมีไว้ก็ใส่แต่เราไม่เคยคิดว่าทำยังไงจะให้ดินมันงามขึ้นกว่าเดิมอะทำยังไงจะทำให้สิ่งที่มันขาดในดินเนี่ยมีการตรวจวัดหรือยังมีการเปลี่ยนพันธุ์ข้าวไหมอะไรพวกนี้สิ่งนี้พวกเราไม่คิดเราพ่อแม่เราพาทำอย่างนี้เราก็ทำอย่างนั้นคือทำตามกันมาเชื่อตามกันมาทำตามความรู้สึกครับใช่การได้รับโอกาสเข้ามาเป็นแกนนำชุมชนครับจึงเห็นปัญหานี้แล้วเข้ามาแก้ไขครับ
ปัญหาของชุมชนเมื่อมีการผลิตข้าวเนี่ยนะครับที่ใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีเนี่ยมันต้นทุนการผลิตสูงนะครับพอต้นทุนการผลิตสูงเนี่ยรายได้ของเกษตรกรก็ต่ำแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยตัวอันตรายสารพิษสารเคมีตกค้างเนี่ยพวกสัตว์น้ำกบเกลียดปูปลาในน้ำเนี่ยมันแทบจะไม่มีเพราะมันตายไปหมดเขาก็เลยมีการประชุมประชาคมกันนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาตัวนี้ยังไงเพราะนั้นผู้นำของทุกหมู่บ้านใน12-13หมู่บ้านของตำบลน้ำอ้อมเนี่ยนะจะมารวมตัวกันในการดำเนินการตัวนี้ครับที่ใดที่มีการรวมกลุ่มย่อมมีพลังที่เข้มแข็งขึ้นมาใช่ครับตรงจุดนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นมาครับทำให้เกิดกิจกรรมเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนของชุมชนนี้ก็คือแผนแม่บทชุมชนในตัวแผนแม่บทของชุมชนเรามีโครงการมีกิจกรรมในแก้ปัญหาอะไรบ้างหนึ่งในเรื่องของต้นทุนในการผลิตสูงจากบ้านเราเนี่ยใช้สารเคมีมาระยะเวลา 20-30 ปีเนี่ยการเปลี่ยนคนมันยากแต่สิ่งหนึ่งที่ค่อยๆทำก็คือการค่อยๆปรับชีวิตคนมาสู่กิจกรรมที่บูรทำคือข้าวอินทรีย์คือการลดต้นทุนการผลิตพี่น้องชาวบ้านของเราเนี่ยเขาเห็นด้วยไหมเขาเปลี่ยนแปลงตามไหมจริงๆแล้วทุกคนก็มีความรู้สึกเหมือนกับพวกเราตอนที่เราเสนอในแผนแม่บทชุมชนในการประชาพิจารณ์แผนว่าจากรายรับของเราทั้งหมดเท่านี้ค่าใช้จ่ายเฉพาะเรื่องเดียวเรื่องปุ๋ยเนี่ยตกไปเกือบ3ล้านกว่าทุกคนก็โอ้โหเหมือนกันว่าโอ้ขนาดนั้นเลยหรือนั่นคือเราชี้เห็นว่าชี้ครับต้นทุนของเราแค่ซื้อปุ๋ยก็3ล้านแล้วแล้วคุณจะได้กำไรเมื่อไหร่เพราะว่าช่วงนั้นน่ะราคาข้าวสูงสุดมันไม่เกิน8บาทเห็นไหมครับเราพอไหมที่จะตั้งโรงปุ๋ยสักโรงนึงเพื่อมาใช้จ่ายในเรื่องมันมาลดรายจ่ายของเราแล้วทำเรื่องเกษตรอินทรีย์ตรงนี้เริ่มต้นด้วยประเด็นนี้เลยประเด็นนี้ทุกคนหยุดฟังเลยไหมฟังครับจากนักสู้ชีวิตในอดีตที่มีต้นทุนไม่ค่อยจะดีนักกลับมาสู่นักพัฒนาชุมชนผู้มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อคนส่วนรวมอย่างจริงใจการก่อเกิดวิสาหกิจชุมชนในครั้งนี้ผลงานแผนแม่บทชุมชนคือก้าวแรกที่ได้กลายมาเป็นบทพิสูจน์ให้ทุกคนได้หันกลับมาสู่เส้นทางสายเกษตรอินทรีย์ยังไงบ้างครับกับผลผลิตข้าวอินทรีย์ล็อตแรกเป็นไปตามคาดหวังไหมไม่เป็นตามคาดหวังเท่าไหร่เราได้อยู่ประมาณ300มันจะขาดจุดตัวเลขนี้คือตัวเลขอะไรครับตัวเลขต่อไร่ครับกิโลกรัมต่อไร่เหตุผลก็คือเรารู้เฉพาะการทำที่มันยังไม่เต็มรูปแบบการพัฒนาดินที่ยังไม่ใช่อันนี้คือรูปแบบในการบริหารจัดการกลุ่มที่ยังขาดตรงนี้อยู่นั่นคือว่าอยู่ดีๆเราจะมาเลิกใช้สารเคมีเลยครับแล้วก็เลิกได้ทั้งได้แต่ว่าสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมทั้งหมดเราต้องปรับสภาพให้มันสมดุลเกื้อกูลด้วยต้องให้มันมากสมมติว่าปกติเคยใส่ปุ๋ยคอกอยู่ประมาณ500เนี่ยมันต้องเพิ่มเป็น1,000และทีนี้ได้รับการตรวจรับรองไหมครับได้รับการตรวจรับรองเป็นเกษตรอินทรีย์หลังจากปี2547มาเป็น48ได้รับการตรวจรับรองเป็นอินทรีย์ครับจากที่ไหนหน่วยงานใดครับหน่วยงานที่ตรวจรับรองเที่ยวแรกก็คือสถาบันตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ BCS จากเยอรมนีครับอันนี้คือระดับสากลเลยระดับสากลเลยครับเมื่อวิถีเกษตรอินทรีย์ตามแผนแม่บทที่ได้ตั้งเป้ากันเอาไว้ได้รับการยอมรับในมาตรฐานระดับสากลความสำเร็จที่ได้มาเริ่มขยายโอกาสให้กับสมาชิกเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นณจุดหนึ่งเมื่อข้าวอินทรีย์ประสบความสำเร็จในการปลูกแล้วปัญหาที่ตามมาของกลุ่มกลับกลายเป็นการสีข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานสำหรับการส่งออกปี2548เริ่มที่จะมีเริ่มได้รับงบประมาณแล้วก็มาทำเรื่องโรงสีแต่โรงสีโรงนี้ก็ยังเป็นโรงสีที่พอกระเทือนประมาณพี่ที่พอกระเทือนคือสีได้เฉพาะเข้ากล้องแล้วก็สีไม่ได้มาตรฐานตรงไหนเพราะว่ามันใช้เครื่องเป็นตัวชุดข้าวก็หักเยอะเสียหายเยอะจึงเป็นที่มาของล้มเลิกก่อนเอาไว้ก่อนมันยังไม่มีตังค์ยังไม่ทำเฉพาะส่วนที่ได้ก่อนก็เลยเอาข้าวพวกนี้ไปสีที่อื่นก่อนจากรู้ว่ามีคนสั่งซื้อรู้ว่าข้าวอ่ะมันเป็นข้าวแต่ไม่รู้ว่าข้าวคุณภาพไหนที่จะส่งออกได้ขาดทุนครับในปีนั้นสีข้าวในรอบแรกนี่ขาดทุนขาดทุนแล้วเราแก้ปัญหามันยังไงครับกับการขาดทุนครับอันนี้คือกระบวนการเรียนรู้ครับขาดทุนก็ไม่เป็นไรแต่เราพัฒนาองค์กรรู้ต่อว่าแล้วอันไหนล่ะที่มันลงสีชนิดไหนที่มันจะสามารถสีข้าวได้คุณภาพแล้วค่าคุณภาพที่ส่งออกมันคือยังไง 100% B คือยังไงเราต้องมาเรียนรู้ต่อครับ
นับสนุนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาเมื่อปัญหาเรื่องคุณภาพของเมล็ดข้าวเกิดจากขั้นตอนของการสีที่โรงสีของทางกลุ่มไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอซึ่งในตอนแรกกลุ่มที่นำโดยพี่พาทินก็ได้ตระเวนนำข้าวเปลือกของสมาชิกไปจ้างโรงสีที่อื่นที่ได้มาตรฐานอยู่หลายปีความทุลักทุเลในการสีข้าวให้ได้มาตรฐานกลายเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มต้องการขยายเครือข่ายให้กว้างมากขึ้นโดยได้มีการเพิ่มเครือข่ายอีก7 แห่งจากชุมชนโดยรอบแต่ปัญหาใหม่กลับเกิดขึ้นมาเมื่อทุกอย่างในการขยายเครือข่ายจำเป็นต้องใช้เงินทุนของกลุ่มทั้งการอบรมสมาชิกเครือข่ายใหม่ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและรายจ่ายอื่นๆที่ตามมาจนกระทั่งกลุ่มเริ่มเกิดปัญหาเรื่องเงินทุนส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกได้ท้ายที่สุดสมาชิกที่มีกว่า600คนเหลือเพียง300คนในที่สุดเกิดปัญหาเนี่ยมันถึงขั้นที่เครือข่ายหรือกลุ่มของเราจะล่มเลยไหมครับล่มครับล่มเลยเหรอครับล่มเลยครับถามว่าล่มไหมเราไม่ได้มีการปันผล เรื่องโรงผลิตปุ๋ยวิสาหกิจเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยเรื่องต่างๆเรื่องโรงสีพวกนี้3ปีซ้อนเลยนะขนาดนั้นเลยนะครับอ๋อแล้วสมาชิกของเราเขาทนอยู่ได้ยังไงล่ะครับเขาก็พยายามเต็มที่ในความที่เขาก็รอเราว่าเมื่อไหร่คุณจะคิดกลับมาทุกทีนั่นคือความไว้วางใจที่เขามีให้กับพวกเราใช่ครับจนกระทั่งมันถึงที่สุดมันถึงมันล่มครับทีนี้เรากลับมาทบทวนตัวเองยังไงครับการกลับมาทบทวนเที่ยวนี้ทุกคนหันหน้ามาคุยกันในระดับของผู้บริหารส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดคือส่วนหนึ่งประมาณสัก10กว่าคนได้หันกลับมานั่งคุยกันว่าโอ้มันไกลแล้วนะพลาดแล้วนะในตอนนั้นที่เราขยายผลออกไปใหญ่เกินตัวจนกระทั่งมันล้มเคลื่อนลงมาครับแล้วความเชื่อมั่นของพี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของเราล่ะครับยังเหลืออยู่ไหมการที่สำคัญก็คือประเด็นที่พวกเราจะต้องทำเพิ่มก็คือยังไงก็ช่างตกลงกันแล้วว่ายังไงขอให้มติที่ประชุมเป็นคนตัดสินคือมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเป็นคนตัดสินเราไม่ได้ประชุมใหญ่มา 2-3 ปีเราจะประชุมใหญ่ครั้งนี้เป็นครั้งตัดสินว่าพี่น้องจะให้โอกาสเราไหมสมาชิกต่างๆจะให้โอกาสเราไหมในการทำงานก็เปิดโอกาสให้สมาชิกเขามีโอกาสได้พูดในสิ่งที่เขาอยากพูดมีคำพูดอะไรบ้างจากสมาชิกเขาบอกว่าเลิกเถอะตอนนั้นรู้สึกยังไงน้ำตาไหลครับน้ำตาไหลว่าเพราะว่าเขาคำที่เขาพูดเนี่ยมันถูกทั้งหมดในสิ่งที่พวกเราทำนั่นคือสิ่งที่เขาพูดถูกด้วยครับในเมื่อมันเท่าแล้วมันล้มเหลวครับใช่เลิกเถอะแล้วก็เขาขอหุ้นคืนด้วยเงินหุ้นหมดไม่มีเงินแม้กระทั่งที่จะจัดเวทีวันนั้นไม่มีจำได้ว่าผมเป็นเลขาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายผมก็ยังเป็นอยู่คนที่พูดแล้วก็น้ำตาไหลในที่ประชุมใหญ่เมื่อปี2552ก็คือผมเป็นการขอสมาชิกครั้งสุดท้ายสมาชิกบอกว่าทำไมถึงทำให้มันเจ๊งเรามีความศรัทธาคุณทำไมคุณทำไม่ดีทำไมไม่จ่ายเงินทำไมอย่างเงี้ยมันโกงกินกันนี่วะหลายอย่างผมน้ำตาไหลผมยกมือไหว้แล้วผมก็ขอโทษเขาขออย่างเดียววันนี้ให้พี่น้องช่วยกันกับผมได้ไหมช่วยกับพวกเราได้ไหมศักยภาพของน้ำอ้อมมีเยอะอยู่วันนี้คือจบก็ให้มันจบไปผมสัญญาว่าผมจะคืนให้คุณทั้งหมดจะคืนในสิ่งที่พวกเราทำมาทั้งหมดไม่ดีเพราะว่าลู่ทางเรามี1-2-3เรามีลูกค้าที่รอซื้อข้าวเราอยู่ไม่ใช่ว่าเรามีโรงผลิตปุ๋ยเราก็ยังผลิตได้อยู่สุดท้ายก็ยกมือให้ผ่านว่าเราจะนับหนึ่งกันใหม่ภายใต้การบริหารจัดการแบบใหม่โดยใช้กรรมการที่มีความตั้งใจอยากมาช่วยกันตัวแรกเราได้15ล่นไปล่นมาเราเหลือ12กรรมการคนนี้แหละครับชุดนี้แหละที่ใช้ที่คุยกับธกส.ว่าเอาโอเคถ้าผมอยากพัฒนาในรอบนี้ผมจะทำยังไงท่านผู้จัดการท่านก็ให้ความอนุเคราะห์เอางี้ไหม 1. ให้พวกคุณกู้ให้ได้สูงสุดก็จริงแต่คุณต้องเอาที่นามาที่บ้านที่สวนสักหน่อยก็ได้เอาเท่าไหร่มาก็ได้เป็นที่มาของพวกเราใช้ทรัพย์สินส่วนตัวมาลงทุนรอบสุดท้ายในรอบนี้ในจำนวนเงิน3,500,000 บาทจากความล้มเหลวในการบริหารเงินทุนในครั้งนั้นนำมาซึ่งความเจ็บปวดทั้งทางด้านจิตใจและความเชื่อมั่นที่สมาชิกกลุ่มมีต่อผู้นำแต่ด้วยแรงแห่งคนที่ไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้การดึงสมาชิกกลุ่มให้ยืนหยัดต่อสู้ครั้งใหม่ร่วมกันอีกครั้งจึงเริ่มขึ้น
จนแหล่งเงินทุนอนุมัติเงิน3,500,000 บาทและสิ่งสำคัญสิ่งแรกที่รอการลงทุนเพื่อให้กลุ่มขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นั่นก็คือการสีข้าวเพื่อส่งออกให้ได้มาตรฐานการผลิตดังนั้นการต่อยอดสร้างโรงสีที่มีมาตรฐานจึงได้เกิดขึ้นโดยทันทีพี่พาทินครับหลังจากที่กลุ่มของเรามีโรงสีเป็นของพวกเราเองแล้วเนี่ยความรู้สึกของพี่เองหรือของกลุ่มเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับเรามีโรงสีเป็นของเราเองแล้วครับถามว่าดีใจไม่ดีใจมากครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราดีใจมากก็คือจากพวกเราส่งมาทีละ5ตัน10ตันทีละ100ทีละ50มันเป็นพัฒนาการที่สอนให้พวกเรารู้ในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้เรื่องข้าวซึ่งมันไม่จบอ่ะแค่ปลูกก็ว่ายากแล้วมาทำในตลาดยิ่งยากกว่าผมมีความภาคภูมิใจมากที่เรามีโรงสีเป็นของเราเองมีข้าวแล้วก็สีข้าวสามารถส่งเข้าได้นั่นคือเราผลิตได้อย่างครบวงจรครับใช่ครับจากวันนั้นถึงวันนี้ปี2552จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนถูกต้องตามพรบส่งเสริมวิสาหกิจถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างการทำงานดีขึ้นมาเรื่อยๆความเชื่อมั่นของเกษตรกรสมาชิกดีขึ้นมาเรื่อยๆจาก300กว่าเราพัฒนาขึ้นมา480 600กว่า800ปัจจุบัน900กว่าคนคำว่าเลขาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เลขาได้รับก็คือเหมือนแม่บ้านเช็ดทุกอย่างปัดทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างต้องมีเราต้องรู้รอบด้านเพราะนั้นในส่วนนี้ถามว่าท้อไหมถามว่าทำได้ไหมทำได้เนี่ยทำได้ท้อแต่พี่มีสิ่งหนึ่งที่ดีก็คือความยึดมั่นในคุณงามความดีสำคัญเลยคุณงามความดีความตั้งใจจริงที่อยากจะทำเพื่อแผ่นดินของตัวเองในเฉพาะบ้านนี้นั่นคือสิ่งที่พี่อยากคืนให้ในบริบทของสิ่งที่มันยั่งยืนตามชื่อที่พวกเรามีทุกมรสุมของชีวิตมักมีบทเรียนอันล้ำค่าให้เราได้ศึกษาและเรียนรู้อยู่เสมอในครั้งหน้ารายการคนไม่แพ้จะมีเรื่องราวของคนไทยที่มีหัวใจไม่แพ้จากชุมชนไหนมาสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถามว่าท้อแต่พี่มีสิ่งหนึ่งที่ดีก็คือความยึดมั่นในคุณงามความดีความตั้งใจจริงที่อยากจะทำเพื่อแผ่นดินของตัวเอง